from the blue corner he is 27 years เริ่มต้นคู่แรกกันครับไปดูในรูปแบบมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับพิกัด 70.5 กิโลกรัม29 fights 21 wins representing France please put your hands together for Jason Polido นักสู้วัย27ปีครับจากฝรั่งเศสเจ้าของส่วนสูง177ซมครับเจสันโพลิดอร์หรือว่าเจสันสิงห์ป่าตองครับโอ้โหรูปร่างนี่แม่แข็งแรงแข็งแกร่งครับและคู่โชคเขาครับมุมแดงจากประเทศไทยครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับคนนี้อายุ24ปีสูง175ซมชกมาแล้ว37ไฟชนะ22ขอเสียงปรบมือให้เด่น900,000สัก900,000 from Thailand มาดูนักชกวัย24ปีจากจังหวัดสงขลาครับเด่น900,000สัก900,000แสนหน้าแสนหลังเลยนะครับรายนี้ครับส่วนสูง175ซมเทียบสัดส่วนครับ175กับ177น้ำหนัก 70.5 กิโลกรัมครับอายุ24กับ27ปีประสบการณ์อยู่ที่เด่น 900,000 ส่วนพลังหนักหน่วงความรุนแรงอยู่ที่เจสันโพลิดอร์ครับวัดกันดูเลยนะครับน้ำหนักเยอะๆตัวใหญ่ๆแบบนี้ล้มดีล้มดังครับโอ้โหใส่ก่อนเลยครับเจสันโพลิดอร์หวดเอาหวดเอาเลยครับโอ้โหเด่น 900,000 ก็มีดีมาโชว์ครับแม่ฮ่าไม่ยิ่งย่อนกว่ากันครับคู่นี้ก็น่าจะสายพลิ้วแล้วครับเด่น 900,000 ครับหัวไปที่พับนอกครับมีสลับเท้าโอ้โหแม่มองแทบไม่ทันเลยครับแม่เจสันแกก็ไม่ตกใจครับไปเรื่อยๆตามเกมครับแหมประลองกำลังกันครับยังไม่มีอะไรสับไปที่พับนอกอีกครับหวดคืนแต่ไปมาไต่คืนครับแต่ว่าตอนนี้ครับควบเข้าใส่ควบเข้าหาเลยครับเจสันโพลิดอร์แหมเด่น 900,000 นี่แกอารมณ์ดีครับแหมก็โชคดีครับยังไม่ผิวปากไปด้วยต่อยไปด้วยครับแล้วก็มีสายตาหลอกล่อครับนี่ครับแม่แต่ปัญหาคือกำแพงด้านล่างแกครับเกิดจากการต่อยมวยชกมวยนี่แหละครับโอ้โหถีบสวยครับต่อยลำตัวเจสันดูจะหลงเหลี่ยมของเด่น 900,000 ครับโอ้หลงยังไงครับโอ้โหสุดไปแล้วครับไม่นับครับกรรมการแม่กรรมการวิจาริตยังไม่นับเลยครับโอ้ปลุกเสือหลับให้เตือนเลยครับตอนนี้เหวี่ยงล้มลงไปแม่เวลากี้ยิ้มนี่น่ารักมากครับเด่น 900,000 ห้ามขัดขาครับโอ้โหตอนนี้น่าจะตื่นเลยครับเด่น 900,000 โดนไปแล้ว1โครมประมาทครับยังชายครับจังหวะของเด่น 900,000ครับโอ้โหเข่านี่สวยโอ้โหเดินเข้าไปหานี่น่ากลัวครับโอ้โหแล้วต่อยลอดกาดซะด้วยครับเจสันหนึ่งสองครับงัดอัปเปอร์คัตโอ้โหตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับไม่ได้มาเล่นๆเลยครับตอนนี้สีหน้าแววตาเริ่มจะดุดันถมึงถึงขึ้นมาแล้วครับเด่น 900,000โอ้โหวีแม่เจสันโพลิดอร์ครับตอนนี้ก็หายใจแรงนะครับลงทุนไปเยอะครับแม่เด่น 900,000 น่าจะประคองตัวให้ผ่านยกหนึ่งไปก่อนครับโอ้โหออกอาวุธแต่ละอย่างนี่ดูแม่ผ่านยกแรกไปแบบโอ้ยสุดระทึกครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับใจหายใจคว่ำเลยครับเด่น 900,000ไปดูภาพช้ากันเลยโอ้โหลูกนี้ครับไปเฉียวหน้าไปเลยครับนี่ครับช่วงแรกครับเก๋าครับนี่ครับแต่จากนั้นครับพลาดครับ
โอ้โหดีนะครับว่าเกี่ยวเชือกเอาไว้ครับแหมก้นยังไม่แตะพื้นครับโอ้โหทะลุกาดแหวกกาดมากประเพณีเข้าไปครับถือว่าโชคดีมากนะครับที่กรรมการยังไม่นับครับเด่น 900,000ลูกนี้ขัดขาล้มลงไปครับกรรมการต้องเตือนนะครับใช้ลูกปัดขาไม่ได้รู้แล้วครับว่ารสชาติอาวุธของนักมวยจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสนี่หนักแค่ไหนครับเด่น 900,000 ครับเพราะฉะนั้นครับยกนี้ต้องแหมหายุทธวิธีใหม่ครับนี่ครับเตะซ้ายแล้วก็วนซ้ายครับโอ้มาขวาได้เกร็งแน่นเลยครับเจสันพูลิดอร์กาต่อยโครมเดียวตูมเดียวเลยครับโอ้โหมาเลยครับปัดซ้ายจะทุบครับแม่บอกว่าทำไมหนีเร็วครับเด่น 900,000 เล่นงานลำตัวของเจสันบ้างครับโอ้โหแต่ลุยโดนซองอีกวงในทำอะไรไม่ได้ครับแม่เริ่มบุกเร็วแล้วครับเจสันพอลิดอร์เดินเบียดเข้าหาแม่แต่ว่าแข้งซ้ายยังเร็วนะครับเด่น 900,000 ครับได้แล้วก็ออกไม่ยอมปะทะครับแทงเข่าซ้ายมาทีละจึกมาทีละโครมโอ้โหมวยซ้ายกับมวยขวาครับเนี่ยสลับกาดได้ด้วยนะครับเด่น 900,000 ครับเมื่อกี้ยังเป็นมวยซ้ายอยู่เลยครับโดนลำตัวโอ้โหไปเลยครับโอ้โหกำลังมาดีๆครับโอ้โหกำลังฉายแสงเลยครับโอ้ยจบยกที่2เลยครับโอ้โหมาเร็วไปเร็วแบบไม่ต้องปรึกษาใครเลยครับเด่น 900,000 โอ้โหนอนเช้าเย็นเลยครับยังโอ้โหจุกครับดูจากสีหน้าแล้วก็เจสันก็เข้ามาขอโทษนะครับนี่ครับธงฝรั่งเศสครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับไปหลุดครับลูกนี้โอ้โหจังหนับครับแม่ยังชกเป็นพระเอกอยู่เลยนะครับในช่วงแรกๆทั้งเตะทั้งแทงเลยครับต่อยลำตัวอีกต่างหากนี่ครับก็ยังออกแข้งได้ดีๆอยู่ครับอ้าวโอ้โหเหมือนลำตัวหรือลิ้นปี่ครับดูช้าๆอีกทีครับน่าจะลิ้นปี่นะครับใช่ครับบริเวณลิ้นปี่ครับตรงกลางหน้าอกครับผมจุกครับจังหวะไม่ได้เกรงพอดีครับ And with a huge knockout here in round number 2 Madame Zimisu your winner from France แล้วก็เป็นเจสันพอลิดอร์จากฝรั่งเศสครับขวาชัยไปได้ครับโอ้ชนะน็อกเอาท์ในยกที่2ครับแหมโชว์ผลงานได้อย่างแจ่มแจ๋วเลยครับ